เกิดเหตุท่อส่งก๊าซระเบิดในบริเวณชายแดงรัฐมิสซูรีและแคนซัสของสหรัฐแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะจุดที่ท่อส่งก๊าซเกิดระเบิดอยู่ในเขตเพลสทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐมิสซูรีติดชายแดงรัฐแคนซัสโดยระเบิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันอังคารที่ผ่านมาทำให้เกิดเปลวเพลิงลุกชุโชดช่วงค่ะท่ามกลางความมืดแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ท่อส่งกา๊าซดังกล่าวเป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง25เซนติเมตรใช้เป็นท่อส่งกา๊าซ p r o p e n ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีของบริษัท Enterprise Product p a r t n e r อย่างไรก็ตามเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นราว2ชั่วโมงนั้นได้ดับลงเมื่อปริมาณกา๊าซที่ค้างอยู่ในท่อส่งกา๊าซได้หมดลงค่ะ